คุณผู้ชมครับไปอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นไวรัลเหมือนกันนะครับเรื่องราวของคุณไอซ์ปรีชยาก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นนะฮะเรื่องราวของไซยาไนด์ที่เธอเองได้มีการไปสั่งมาสาเหตุตอนที่สั่งมาเนี่ยเธอบอกเธอรู้เท่าไม่ถึงการสั่งมาเนี่ยต้องการเอาไว้ที่จะฆ่าตะกรวดหรือว่างูนะครับล่าสุดมีข่าวอีกแล้วนะครับคือเธอเองเนี่ยป่วยนะฮะคือล้มแล้วหมดสติไปคุณแม่เองเนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะฮะว่าน้องเนี่ยหัวใจเต้นอ่อนแล้วเข้า ICU นะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้ไอซ์อ่ะความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณแม่ของไอซ์นะฮะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครับตอนนี้ไอซ์เป็นยังไงฮะอาการโอเคไหมตอนนี้น้องออกจาก ICU แล้วนะคะแล้วก็อาการปลอดภัยแล้วอาการดีขึ้นแล้วค่ะครับผมคุณแม่ครับแล้วตอนแรกไอซ์แกไม่สบายดีแกเป็นอะไรที่แกวูบไปหรืออะไรยังไงฮะแล้วหัวใจเต้นอ่อนทำไมถึงเข้า ICU ครับค่ะคือตอนแรกนะคะที่แม่เห็นความผิดปกตินี่ก็คือเขาส่งข้อความมาหาแม่ว่าไอรักแม่นะนะคะเสร็จแล้วแม่ก็เอ๊ะทำไมแบบมาอยู่ส่งข้อความนี้มาแม่ก็เลยไปเข้าไปดูเขาปรากฏว่าเขาฟุบอยู่ที่พื้นแล้วนะคะเสร็จแล้วแม่ก็เลยเรียกเขาเขาแบบเขาไม่รู้สึกตัวก็หัวใจกับแบบดูเขาหายใจอ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลนะคะพอไปถึงเนี่ยคุณหมอก็เอาเข้า ICUเพราะว่ามันอาจจะเกิดภาวะการช็อกหรืออะไรแต่ว่าแม่ก็ห่วงว่าเอ๊ะเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงวูบไปถึงไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างนี้แม่ก็คิดว่าเอ๊ะเขาไปทานยาอะไรหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าเพราะเขาเครียดมากอะไรแบบนี้แม่ก็ดูสำรวจบริเวณทุกอย่างในห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าเขาหายใจอ่อนมากแล้วก็คุณแม่ครับขออนุญาตตกลงน้องได้ทานอะไรเข้าไปหรือเปล่าฮะผมขออภัยนะฮะอย่างเช่นยาหรือเช่นอะไรยังไงเนี่ยเข้าไปเกินขนาดอะไรไงหรือเปล่าฮะถึงได้มีอาการแบบนี้ไม่ได้ทานค่ะไม่มียาอะไรเลยไม่มียาอะไรที่คุณหมอแจ้งแล้วถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรในนั้นแต่ว่าเขาเกิดสภาวะที่เครียดจัดแล้วไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้ทานแล้วก็มันก็เลยเหมือนกับวูบอะค่ะเหมือนกับหมดสติแล้วก็ร่างกายมันก็อ่อนแอจากความเครียดที่สะสมมาหลายๆเรื่องคุณแม่ครับผมขออนุญาตนะตอนนี้น้องแกซีเรียสอะไรบ้างคือที่เครียดเนี่ยมีเรื่องอะไรอยู่บ้างถึงได้หนักขนาดนี้เครียดนะคะก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาจะเก็บไว้เขากลัวพูดปัญหาอะไรออกมาคุณพ่อคุณแม่จะเครียดไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะเครียดเรื่องไซยาไนด์บ้างเรื่องคอมเมนต์ที่เขาเข้าไปอ่านต่างๆที่พูดจาดูถูกหยาบคายแบบซ้ำเติมเขาอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็เอามาคิดวนไปวนมาแล้วก็ไอ้เรื่องไซยาไนด์เนี่ยมันส่งผลกระทบกับการงานของเขาเขาถูกแคนเซิลงานเขาถูกละครก็เลื่อนออนแอร์ออกไปแล้วเขาก็มีปัญหาในเรื่องของภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วในลักษณะที่แบบว่าแต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะต้องทำร้ายตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่ายาที่หมอให้นี่ก็เป็นประเภทยาคลายเครียดลดความวิตกกังวลยานอนหลับอะไรแบบนี้ค่ะคุณแม่ครับผมขออนุญาตถามนิดนึงฮะเห็นบอกว่าน้องเนี่ยมีปัญหากับแฟนหนุ่มอันนี้เป็นส่วนด้วยไหมฮะถ้าถามว่าเป็นประเด็นหลักไหมไม่ใช่ค่ะแต่ถามว่ามีปัญหาไหมโดยลึกๆแล้วนะเป็นเรื่องของเขาส่วนตัวของเขาซึ่งแม่ก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่แม่ทราบคือเขาห่างกันไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะโอเคเพราะเห็นน้องลงรูปเป็นหัวใจสีดำใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเขามีปัญหาในเรื่องปรับเข้าหากันไม่ค่อยโอเคอะค่ะเหมือนกับประมาณนั้นแต่ว่ารายละเอียดแม่ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตัวที่ทำให้น้องหมายถึงว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเนี่ยมันจะมาจากคอมเมนต์อะไรต่างๆนะเห็นบอกว่าอีกอันนึงคุณแม่ครับเห็นบอกว่ามันมีเรื่องของภาวะของคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายด้วยนี่เท็จจริงประการใดฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่น้องทราบเพิ่งจะทราบขึ้นมาแล้วทำให้น้องช็อกหนักเนี่ยฮะใช่เขายิ่งช็อกหนักค่ะเพราะว่า
ความเครียดที่เขามีอยู่แล้วมันสะสมมาแล้วเขาเป็นคนที่คิดเยอะคุณขอโทษนะคุณพ่อเป็นอะไรฮะคุณแม่คุณพ่อเป็นโรคหัวใจค่ะเป็นโรคหัวใจซึ่งตอนนี้เนี่ยคือคุณพ่อเป็นหนักถึงขั้นว่าถึงแม้จะใส่เซนต์ขดลวดเข้าไปในหัวใจแล้วคุณหมอบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาโอเคแล้วคุณแม่ล่ะฮะว่าคุณพ่อสั่งเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณพ่อเป็นอะไรอีกไม่ต้องกู้คือคุณพ่อไม่อยากเป็นภาระแล้วแล้วแกก็อายุมากแล้วอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองแม่ก็ไม่อยากบอกเขาเพราะเห็นว่าเขาก็เจอเรื่องปัญหาเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็ต้องบอกเพราะว่าแม่ก็จำเป็นต้องแอดมิดคุณแม่เป็นอะไรครับคุณแม่แม่เป็นมะเร็งที่ตับค่ะโอเคครับคุณแม่นี่คือสิ่งที่ไอซ์ทราบขึ้นมาถูกไหมฮะแล้วหลายๆเรื่องที่กระหน่ำเข้าไปทำให้น้องเนี่ยเหมือนกับช็อกถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณแม่ทราบมานานเรื่องคุณแม่ป่วยผมขออภัยจริงน่าจะประมาณสัก2เดือนนะคะแต่คุณแม่ไม่เคยบอกไอซ์เลยใช่ไหมฮะเพิ่งจะบอกเหรอฮะเพิ่งจะบอกเพราะว่าคือพอเขาโดนกระแสเรื่องนี้ปั๊บแม่ก็ไม่กล้าแต่แม่ก็พยายามทำตัวให้แข็งแรงที่จะไปเป็นเพื่อนเขาไปออกรายการไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแม่ก็แย่ค่ะคือไม่อยากให้เขาเห็นเราในสภาพที่เราเป็นแบบนั้นแต่พอถึงระยะหนึ่งซึ่งแม่จำเป็นต้องแอดมิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจำเป็นต้องบอกครับแล้วมันก็ยิ่งสร้างความเครียดต่างๆนานาให้เขาเหมือนเขาตัวคนเดียวอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วแม่ก็คือการรักษาของแม่ก็คืออาจจะต้องแบบแอดมิดอาจจะต้องให้คีโมอาจจะต้องฉายแสงอาจจะต้องแม่ไม่รู้จะทานได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขากลัวครับแล้วก็เลยมันเครียดอะค่ะเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วตอนนี้น้องออกจาก ICU แล้วนะครับออกแล้วค่ะก็อยู่ห้องปกติค่ะก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าคุณหมออนุญาตนะคะก็จะออกมาพักที่บ้านค่ะอ้าวครับคุณแม่ครับโอเคครับผมขออนุญาตรบกวนคุณแม่เท่านี้คุณแม่ครับรักษาตัวนะฮะดูแลตัวเองดีๆนะฝากเยี่ยมคุณไอซ์แล้วก็คุณพ่อด้วยนะฮะคือตอนนี้ทั้ง3คนไม่สบายเหมือนกันหมดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอฝากนิดนึงนะคะครับเชิญฮะคุณแม่ฝากขอบคุณหลายๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องนะคะมันช่วยให้น้องสภาพจิตใจน้องดีขึ้นมากเลยค่ะกับกำลังใจที่ส่งมาปลอบใจเขาสงสารเขาเข้าใจเขาขอให้เขาปลอดภัยขออะไรอย่างเงี้ยแม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับแม่ครับแล้วเห็นสื่อเขาตามหากันยังไม่ได้มีการแถลงหรือมีการพูดอะไรใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ขอแจ้งทางเดียวเลยนะคะว่าตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วโอเคอาการโอเคนะคะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับขอบคุณทางรายการด้วยค่ะขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณพี่หมอยด้วยค่ะขอบคุณครับคุณแม่ครับเป็นกำลังใจให้นะครับหายเร็วๆครับค่ะหายเร็วๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ฟังแล้วก็น่าตกใจนะฮะคือคุณไอซ์เองเนี่ยก็ตอนนี้คือเจอปัญหาถาโถมนะฮะหนึ่งเรื่องของไซยาไนด์ค่ะนะครับที่ก่อนหน้านี้เราทราบอยู่แล้วมีปัญหาอะไรกับเธอนะครับสองนะฮะกับแฟนนะฮะเรื่องของคดีความอะไรขึ้นมาอีกเรื่องของไซยาไนด์นะฮะเรื่องของแฟนที่เลิกลากันไปคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงแล้วล่าสุดคุณไอซ์เพิ่งจะทราบว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งที่ตับค่ะคือคุณแม่ไม่เคยบอกไอซ์เลยเพิ่งจะมาบอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอซ์ก็สุดเลยแล้วคุณแม่บอกว่าก็ยังมีคอมเมนต์ต่างๆที่ทำให้น้องเครียดด้วยครับโดนคอมเมนต์ที่โจมตีเรื่องของไซยาไนด์ในครั้งนั้นนะครับแล้วก็งานก็แคนเซิลหมดเลยตอนนี้ลำบากมากละครเลื่อนออกอากาศด้วยนะฮะ